โชว์สนุกสนานของสำหรับรางวัลมาลัยน้ำใจไม่ว่าจะมากจะน้อยที่มีให้กับน้องๆนางรำของเราทุกคณะทุกคนนะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้กันนะครับมอบความสุขสนุกสนานด้านหน้าเวทีกันครับนะไอ้น้องสองคนที่มาช้าเมื่อกี้นี่นะได้ไหมได้มาลายยาวซะด้วยนะครับหักเปอร์เซ็นต์มาทางนักดนตรีซะด่วนเลยนะเมื่อกี้ถ้าเราไม่รอไม่โดนนะเนี่ยนะเอาสักเท่าไหร่ดีฮะน่าจะน้ำใจแล้วครับผมนะขอบคุณขอบคุณนะครับเอาละจบจากรอบโชว์เราก็กลับขึ้นมาสนุกสนานสลับสับเปลี่ยนแบ่งปันกันรอบต่อรอบเหมือนเดิมก่อนที่จะจัดรอบโชว์เราก็ปิดท้ายกันในส่วนของเพลงร่วมสมัยของปักเหมาไปแล้วครับทีนี้ก็ถึงคิวบรรยากาศของรอบปักธรรมดานะในรอบปักธรรมดาเราก็มาสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคนะครับย้อนยุคกันเดี๋ยวให้น้องๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวนิดนึงนะครับผมนะต้องถ่ายรูปส่งไปให้กับเจ้าของรางวัลเพื่อเป็นหลักฐานไงครับถ่ายรูปไปบอกเราฟังเสียงแชทผมดิฟังเสียงแชทผมน้องจะส่งมาเนี่ยต่อมาอะไรต่ออยู่ที่ไหนไม่ก็หวังเกินถ้ากระเป๋าผมไม่พอสักพวงเลยนะเราแต่งได้นะครับผมนะครับรอบโชว์นี้จัดหนักกันไปแล้วนะครับผมขอเวลาได้เซลฟี่นิดหนึ่งเซลฟี่ครับยิ้มหนึ่งยิ้มแป๊บซี่นางรำมันยิ้มไม่ค่อยเท่าไหร่เนื้อเจ๊แดงตรงล่างยิ้มเหลือบ้านตรงล่างภูมิใจครับภูมิใจภูมิใจโอ้ยดีใจลูกชายใช้บัตรใช้ตั๋วในราคา20บาทกลับขึ้นมาไร้ดำกันนะครับผมนะเสิร์ฟด้วยกันรำเต้ยเป็นเพลงแรกครับในรอบนี้
ไปพักผ่านปากพนังพาไปไม่น่าเปล่าใช่
ศูนย์